สุขอย่างยิ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างของความสุขในครอบครัว2แม่ลูกไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องงกไม่ต้องอยากมีอยากเป็นอยากได้ปีแรกๆอ่ะก็คิดมากนะเพราะก็ทำงานประจำเจ้าของทำไมทำให้เราเครียดแต่พอเอามาอยู่ไปแล้วเราคิดว่าความอบอุ่นเนี่ยแต่เราณวัยนี้นะค่ะเราคิดว่ามันดีที่สุดไม่เหงาสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าระยะทางหรือว่าอะไรที่เราจำเป็นต้องใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่มันมีคุณภาพอะ